ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายกนิกนันกล้าหาญผู้แทนบัณฑิตขอพระราชทานพระวโรกาสนำบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพระเจ้านายกนิกนันกล้าหาญขอกล่าวคำปฏิญญาต่อพระพักตร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและต่อหน้าคณะมหาวิทยาลัยซึ่งชุมนุมอยู่ณที่นี้ว่า 1. ข้าพเจ้าจะเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในพระราโชวาทแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่จะดำรงตนอยู่ในธรรมะแห่งอาชีพและยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน 3. ข้าพเจ้าจะบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมและจริยธรรม 4. ข้าพเจ้าจะเคารพนับถือครูบาอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลอดไปและจะใช้วิชาความรู้ซึ่งคณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทให้ไปในทางที่ชอบธรรมเท่านั้น 5. ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตรโดยเคร่งครัดและจะเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไปควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม